โอเคมาแล้วสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุคคลที่สุดเรียลของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับเรื่องมาอยู่ว่าผมได้ไปเจอนี่นะฮะเพลงนี้ Dream Come True ของ Aespa ซึ่งเพลงนี้มันดีมากมันดีตรงที่ว่า12วันนะครับ37ล้านวิวมันมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูกันมอเตอร์ไซค์ผ่านผมดูคร่าวๆ ของวิกิพีเดียนะครับก็สรุปว่า Aespa เป็นศิลปินกรุ๊ปจากเกาหลีนะครับผม South Korean เกาหลีใต้นั่นเองแล้วก็มาจาก SM Entertainment นะครับสังกัด SM แล้วก็จะมี4คนก็จะมี Karina มี Gisley Winter แล้วก็หนิงนะครับตามรูปนี่เลยที่เห็น They debuted on November 17, 2020 with a single Black Mamba เพลงนี้ก็ดี Black Mambaเดี๋ยวผมจะให้ฟังเป็นแบบอินสตรูเมนต์อย่างเดียวอินสตรูเมนต์เป็นเบสที่ใส่ saturation คือจะบอกว่าบีทอย่างนี้น่ะฟังแต่บีทก็ได้ไม่ต้องมีเสียงร้องก็ได้แต่พอมีเสียงร้องแล้วมันก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกไงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นงานอาร์ตแล้วอ่ะอันนี้คืออีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ย Black Mamba เนี่ย1 ปีนะ197ล้านวิวนะครับผมลองได้ดู MV นะ MV เนี่ยมันมีความแบบว่าคือเขาใช้กล้องที่มันเป็นแบบกล้องที่มันเป็นอาร์มอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันในมุมของวิดีโอโปรดักชันถือว่าอันนั้นเป็นแบบของเทพมากเลยนะแล้วก็จะใช้พวกที่เป็น CG ค่อนข้างเยอะฉากอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกรีนสกรีนหมดเลยแล้วก็ใช้เก็บทุกรายละเอียดมีหลายๆมุมกล้องที่ผมต้องเลื่อนไปต้องรีวินด์ดูทรานซิชันตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในมุมของคนที่ทำแบบทำออดิโอมานี่มาเจออย่างนี้นี่แบบว้าวมากเลยเนี่ยคือฉากข้างหลังเป็น CG ล้วนๆเลยนะพวกทรานซิชันอะไรอย่างเงี้ยลองดูทรานซิชันเขาดีๆนะซึ่งทำการเดบิวต์ด้วยเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วด้วยการที่โปรดักชันมันเบอร์ใหญ่ขนาดเนี้ยมันทำให้แบบเปรี้ยงมากเลยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการ K-POP หรือเปล่านะที่วิวมันเยอะขนาดนี้แต่ว่า1ปีกับวิวขนาดนี้ผมมองว่าไม่ธรรมดาผมมองว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ผมก็เลยลองดูนะครับแล้วก็ลองฟังด้วยความที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์เนี่ยผมได้ฟังดนตรีของเพลงนี้มันก็ทำให้คิดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแล้วผมก็ลองมาฟังอีกเพลงนึงอันนี้เป็นเพลงที่เพิ่งออกนะชื่อเพลงว่า Dream Come Truedreams come true มี S ด้วยนะ dreams คือเรื่อง visual อะเรื่องหน้าตาอะไรเงี้ยคือเขาต้องคัดมาก่อนอยู่แล้วถ้าจะมาระดับเนี้ยมันต้องสวยทุกคนอยู่แล้วนะครับที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเพลงนี้นะครับ dreams come true ซึ่งด้วยความที่ผมเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์นะครับผมทำงานด้านเสียงอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วยแตกมากในการอธิบายอะไรให้คนเข้าใจนะครับผมก็เลยจะมาลองทำให้ดูนะครับผมอันนี้ผมก็ลองทำบีทมาเนาะอันนี้ใช้เวลาทำประมาณตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มของเมื่อวานนี้จนถึงประมาณ1 ทุ่มเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วผมก็ต้องอยู่รอเขาดาวอะเนื้อออกปะก็ไม่มีอะไรทำอะระหว่างที่ไม่มีอะไรทำก็ลองทำนี่ไปเลยถามว่าทำไมทำเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยส่วนประกอบเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมาลองดูกันนะครับอันนี้เป็นบีทที่ผมลองทำดูนะก็ทั้งหมดมี60 แทร็กนะครับตัดไปแทร็กหนึ่งก็คือเป็นแทร็กที่มันเป็น
เสียงที่ผมดูดมาวิธีการทำของผมคืออย่างนี้ผมไปเอานี่มา Dream Come True Instrument ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของ Aspa เลยเนาะพูดง่ายๆก็คือไม่มีเสียงร้องนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรม Ableton ทำตามเขาเลยนะครับอันนี้ทำBPM ให้ตรงกับเขาซึ่งผมวัดมาได้อยู่ที่99นะฮะแล้วก็ลองทำดูอันนี้เป็นผลลัพธ์จะลองให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆทีละพาร์ทละกันอยากให้รู้ถึงวิธีการคิดของเขาว่าทำไมพาร์ทนี้ถึงต้องใส่เสียงนี้ทำไมพาร์ทนี้ถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องเสียงที่เขาเลือกใช้ด้วยเนาะอันดับแรกมันจะเป็นเสียงเดี๋ยวนะดูก่อนมีเสียงอะไรบ้างที่เด่นสุดเลยจะเป็นเสียงเนี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่ตรงนะครับคือของจริงเนี่ยมันจะมีความต่ำกว่านี้แล้วก็มันไม่แหลมเท่านี้นะแต่จะเป็นเสียงแบบคล้ายๆเปอร์คัชชันอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้ผมได้เลือกใช้เป็นเซรั่มนะเป็นอย่างงี้นะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือเวลาผมเขียนเนี่ยผมใช้ไอ้นี่เลยนะใช้ MIDI keyboard เขียนลงไปเลยนะครับมันก็อาจจะไม่ตรงบ้างแล้วก็ velocity อาจจะไม่ถูก 100% เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งมันจะได้ dynamic ของเพลงเนาะตอนแรกเขาก็จะมากับเสียงนี้เป็น sub drop ก็คือเป็นเสียงเบสอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีพวกกลองเริ่มเข้ามานะฮะเป็นพวกคิกอันนี้เป็นคิกกับเป็นอะไรเอ่ยอันนี้มันชื่อเนี่ย One Heart Smooth Kick ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของ D-Cap นะครับผม Drum Dead Knock Volume 3แล้วก็Cashmere KSHMR ก็จะเป็นชุด EDM ที่ใช้กันทั่วไปแล้วก็จะมีเสียงพวกนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ฟังพวกนี้ด้วยแล้วกันเนาะมาดูตรงนี้กันนะฮะสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงคิกกับตรงสแนร์เนี่ยยังเล่นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยให้ดูนะมันเล่นไปเรื่อยๆแต่มันจะมีเสียงพวกสแนร์พวกนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นจังหวะฟิลนะครับว่าจะเปลี่ยนห้องแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เงี้ยนะฮะก็คือมันจะค่อยๆบิ้วตัวเองขึ้นนะครับจากที่กลองไม่ค่อยมีอะไรกลองก็จะค่อยๆยุ่งเหยิงมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือห้องเนี้ยเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอย่างนี้ด้วยเนาะเป็นจังหวะพวกดับสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะ catch attentionทำให้มันดูน่าสนใจอันเนี้ยจะสังเกตว่าเขาจะใช้อยู่ข้างหลังห้องเลยก็คืออันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของฟิลกลองด้วยมันก็จะพอเล่นด้วยกันนะมันจะเป็นอย่างนี้
พอท่อนนี้เล่นนะครับก็จะบอกคนฟังว่ามันจะกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วในอีกห้องหนึ่งนะแล้วก็พอมาอีกห้องหนึ่งอันนี้ผมเขียนว่าเป็นคอร์ดก็คือคอร์ดเริ่มลงแล้วนะครับคอร์ดก็จะใช้เป็นอยู่ไหนเอ่ยคอร์ดหาอะไรไม่เคยเจอเลยอ๋ออันนี้นี่เมนคอร์ดเนี่ยนะฮะเซรั่มครับผมเป็นเซรั่มแล้วก็ใช้ตัว FO2 ตัวนี้นะเนี่ยทำให้เสียงมันไม่นิ่งถ้าเกิดผมไม่ได้ใช้ FO2 ลองปิดดูก่อนนะถ้าเกิดปิดจะเป็นอย่างนี้เทียบกับเปิดถ้าเกิดผมเปิดนะมันจะได้เรื่องของไดนามิกนะครับเพราะว่า FO2 เนี่ย control volume ให้มันจากเบาไปดังนะครับแล้วก็กลับมาเบาใหม่นะเนี่ยจะสังเกตว่าเสียงมันจะไม่นิ่งเนาะเนี่ยอันนี้คือเวฟของแต่ละห้องนะครับอันนี้คือที่มันอ่านค่ามาแล้วก็เราจะทำออโตเมชันให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ลงมาในที่สุดนะครับมันก็จะมีการสลับกันระหว่างความดังกับความเบาเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นดินามิกมากขึ้นบางคนอาจจะใช้เป็น one knob ก็ได้นะ one knob pumper ของตัว wave ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครไม่มี FO tools แล้วก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ก็คือผมได้ทำตัวนี้นะครับทำเป็นไฟออดิโอแล้วก็เอามาใส่ในนี้จะได้เป็น rhythmic จะได้เป็นจังหวะที่มันน่าสนใจมากขึ้นเนาะเนี่ยระหว่างทางก็จะมีลูกเล่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสียงพวกชั้นแล้วก็จะมี Nexus อยู่ตรงนี้ด้วยลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะจะสังเกตว่าอย่างนี้คือเห็นไหมว่าท่อนพรีเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้จะไม่ค่อยมีอะไรนะท่อนพรีก็จะเป็นแบบค่อนข้างมินิมอลนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาท่อนที่มีคอร์ดอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่อนฮุกสังเกตว่า3ท่อนนี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยอาจจะมีพาร์ทที่แชร์กันก็คือเรื่องของคิกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสแนร์ไม่เหมือนนะสแนร์ไม่เหมือนนะเนี่ยลองดูนะครับสแนร์ของอันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ของท่อนนี้เนี่ยสแนร์จะรู้สึกจะดังขึ้นนะผมใส่ตัวนี้ไปด้วยเนาะนี่คือเหมือนจากเบาไปดังนั่นเองนะครับแต่สังเกตว่ามันไม่มีอะไรที่ใช้แชร์กันเลยในเรื่องของคอร์ดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คอร์ดก็ใช้เป็นตัวนี้ของท่อนนี้เนาะแล้วก็อันนี้คอร์ดใช้เป็นตัวนี้นะฮะเป็น2ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช้เดี๋ยวจะลองให้ฟังคอร์ดอันนี้จะใช้เป็น Nexus อันนี้จะเป็นตัว Ambient ผมสังเกตว่ามันจะมีเสียง Ambient เล่นอยู่ข้างหลังอันนี้ผมก็ลองใช้ Nexus ลองใช้ Preset ที่มันเป็นพวก Ambient นะครับก็คิดว่าพอใช้ได้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ Serum อันนี้ใช้เป็น Preset ที่มันเป็น Brass มันจะทำให้มีการแบบเหมือน Punch Attack มากขึ้นนะเสียงมันจะไม่ค้างเสียงมันจะเป็นอย่างนี้สังเกตว่ามันไม่ได้มีแค่ฟิลเตอร์แค่ตรงคัตออฟตรงนี้นะเนี่ยมันเล่นกับฟิลเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับตรงฟินตรงนี้เนี่ยทำใ
พิชมันไม่นิ่งเสียงต่ำไปเสียงสูงทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วกันเนาะซึ่งพรีเซตนี้ก็หามั่วๆนะครับตามพวกสปไลซ์พวกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะเนี่ยเห็นปะกองท่อนสุดท้ายก็จะเป็นพวกเสียงเชคเกอร์พวกเสียงแฮทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมใช้เบสเป็นตัวทริลเลียนนี่จำลองตัวอะไรสักตัวหนึ่ง Oxford Synthesizer Company OSC อ๋อโอเค Arp Odyssey ว่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ Moog Monosynth อะไรพวกนี้เนาะอันนี้วิธีการก็คือผมใช้ไอ้ตัว MIDI keyboard นะครับแล้วก็เล่นตามเขาเลยนะมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือ velocity ที่มันที่ผมเล่นห่วยนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยเท่ากันนะฮะเนี่ยแต่มันก็ออกมาโอเคนะอาจจะมีสนุกอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ว่าก็โอเคนะฮะสังเกตตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเรื่องของเบสไลน์เนี่ยสังเกตว่ารอบแรกกับรอบ2ไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดรอบแรกกับรอบ2เหมือนกันเนี่ยผมสามารถที่จะก๊อปอย่างนี้ได้เลยนึกออกมั้ยแต่ว่าสังเกตว่ามันเปลี่ยนนะครับอันนี้ดูตรงนี้นะกับดูตรงนี้นะฮะเห็นป่ะเวลาผมก๊อปไปแล้วไอ้ตรงข้างหลังมันเปลี่ยนคือไลน์หลังมันเล่นไม่เหมือนกันแต่รอบหลังมันเล่นอย่างงี้ผมสังเกตว่าเพลงแนวนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวของเบสไลน์ค่อนข้างเยอะอ่ะคุณดูตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกมันจะมีซับดรอปมาเลยเห็นป่ะเนี่ยซับดรอปก็คือเสียงเบสตั้งแต่เสียงสูงสุดของเบสไปจนถึงเสียงต่ำสุดนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบสไลด์อย่างนี้ไปทำให้เพลงมันไม่แข็งนะครับเพลงมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็จะมีเสียงนี่อีกอันนี้เป็นเสียงสไลด์เบสเนี่ยผมเห็นในเพลงมันมีอยู่นะครับผมก็มาใส่ด้วยเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นในเพลงนี้แล้วก็จะมีส่วนของคือกลองเนี่ยกลองจะใช้เป็นกลองแทร็ปเดี๋ยวจะให้ลองฟังกลองมันคือกองทรัพเลยนะครับกองทรัพธรรมดาแต่ว่าคอร์ดเนี่ยดันเป็นคอร์ดที่ใช้ซาวความเป็น90ก็ในเนื้อเพลงเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่า Let's bring it back to 90s ก็คือจะมีความเป็น90อยู่เล็กน้อยความเป็น90ก็คือคอร์ดแช่ประมาณเนี้ยถึงฟิลแบบฟิลดีเจอันนั้นนะอาร์มินแวนบูเรนนะครับก็เป็นดีเจแนวทรานส์อะไรพวกนี้แหละซึ่งค่อนข้างชอบเหมือนกันแต่ก่อนก็ผมพยายามทำเลียนแบบเขานะอาจจะไม่เหมือน 100% แต่ว่าฟิลได้ออกมาเป็นประมาณนี้แหละจะมีความเป็น90ในคอร์ดอยู่บนบีททรัปนะครับแล้วก็ไอ้พวกเสียงเอโกเอ็กนี่ก็จะใช้เป็นนี่เป็น LOX ธรรมดาเนาะอันนี้ LOX ของ Tiesto นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ธรรมดาเลยแล้วก็อีกข้อสนใจข้อที่น่าสนใจที่ผมรู้สึกนะครับผมคิดว่าการที่เขาเปลี่ยนเนี่ยอย่างท่อนนี้พรีใช่ป่ะลองดูนะด้วยความที่มันไม่ใช้พาร์ทไหนแชร์ด้วยกันเลยนะครับอันนี้ผมใช้แค่ตัวคิกที่เป็นคิกตัวเดียวกันนะครับนอกนั้นพวกเสียงสแนร์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เสียงสแนร์ที่มาจากไฟล์เดียวกันนึกออกมั้ยอาจจะเป็นเสียงสแนร์ที่เปลี่ยนคัลเลอร์เปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนฟิลไปทำให้สแนร์มันแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เหมือนการแยกเพลงออกเป็น3ส่วนอย่างนี้เลยนะ
เหมือนเป็น3บีทอยู่ในบีทเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้มันดูแบบน่าค้นหาถ้าเกิดลองคิดตามหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ในท่อนนี้สมมุติว่าคนฟังอยู่ในท่อนนี้ประมาณสัก10ถึง20วิอ่ะสมมุติแล้วกันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กำลังดีนะครับมันไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปมันกำลังแบบว่าดำเนินเรื่องราวของมันแล้วมันมีรายละเอียดในบีทนั้นทำให้คนฟังเริ่มแบบว่าเออบีทมันเป็นประมาณนี้ว่ะเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ว่ะสักพักหนึ่งส่งไปอีกท่อนหนึ่งนะครับก็ทำให้เหมือนกับว่าเหมือนกับการที่เราเหมือนกับผมเปรียบเทียบว่ายังไงเดียเหมือนกับการที่ผมเป็นไกด์อยู่ในมิวเซียมอยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยแล้วผมพาทุกคนดูพิพิธภัณฑ์ของผมเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ในห้องหนึ่งไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปทำให้คนรู้สึกว่าเออห้องนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บออกไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นเสียงฟิลเนี่ยผมก็จะบอกกับทุกคนว่าห้องนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับไปอีกห้องหนึ่งกันอันนี้ก็คือเป็นการบอกคนดูว่าเนี่ยเราจะไปอีกห้องหนึ่งแล้วนะแล้วก็จำมาที่ห้องนี้เนี่ยมันเหมือนอย่างนั้นเลยนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าเห็นภาพหรือเปล่าแต่ผมเห็นภาพนะมันก็คืออันเนี้ยเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ที่1นะครับอันนี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ที่2ลองคิดตามผมนะแล้วก็แต่ละห้องมันก็จะมีส่วนที่น่าสนใจต่างกันแต่ว่าประเด็นก็คือเราต้องไม่ใช้เวลากับมันมากไปหรือว่าน้อยไปสมมติว่าผมใช้เวลากับมันเยอะผมลองดาวน์เทมโปมันสักเท่าไหร่ดี50คือผมคิดว่าฟิลมันไม่เหมือนกันอ่ะมันมีฟิลความแบบว่ารู้สึกว่ามันเริ่มนานแล้วมันจะเริ่มแบบว่ามันจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าไม้ต่อไปจะมายังไงแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันเป็นบีทที่ค่อนข้างไม่มีความจำเจนะครับมันยังมีพวกนี้อยู่อ่ะมันยังมีพวกเปอร์คัชชั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมลองตัดออกนะมีแค่ตัวคอร์ดเนี่ยมันน่าเบื่อเลยนะครับผมถ้าเกิดผมใช้ความเร็วเท่าเดิมแต่ว่าตัดพวกรายละเอียดออกก็เหมือนผมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ห้องนั้นแต่ไม่มีอะไรให้ผมดูอ่ะมีให้ดูแค่แบบไม่กี่รูปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดูอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้อาจจะรอดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีพวกรายละเอียดพวกนี้มันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ห้อง1กับห้อง2อย่างที่ผมบอกเลยเหมือนเบสไลน์เมื่อกี้ห้อง1กับห้อง2ไม่เหมือนกันด้วยนะทำให้มันรู้สึกว่ามันแบบมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วกว่าที่เราจะแบบเริ่มจับจุดได้แล้วอะเชิญห้องต่อไปครับนะนึกออกไหมมันจะเป็นการเดินทางนะครับซึ่งมันเยี่ยมมากๆเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจับใจความได้จากบีทนี้นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับก็คือบีทเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคมากแล้วนะครับพอที่เราจะแค่ฟังบีทอย่างเดียวอะไม่ต้องมีเสียงร้องก็ได้อะมันก็โอเคแล้วอะนะแต่พอมันมีเสียงร้องเข้าไปอีกมันมีการดำเนินเรื่องมันเหมือนมันมีไกด์ทัวร์บอกว่านี่ตอนนี้เรากำลังทำอย่างนี้อยู่นะรูปอย่างนี้คือมันมีความหมายแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทำให้มันมีเรื่องราวในห้องพิพิธภัณฑ์ของเรานะฮะไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะก็อันนี้เป็นวิธีการคิดของผมนะซึ่งได้มาจากการทำเรียนแบบเขาเนี่ยแหละนะครับผมแนะนำให้ทุกคนทำแบบนี้นะมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าโปรดิวเซอร์ของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเขามีวิธีการคิดยังไงเขามีวิธีการวางเพลสเมนต์วางซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ทำยังไงให้เพลงไม่ลกไปทำยังไงให้เพลงไม่โล่งเกินไปทำยังไงให้เพลงดูน่าสนใจโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเนี่ยพอผมทำอย่างนี้ไปสมมติผมเรียนแบบบีทสัก 3-4 บีทนะครับเป็นแนวนี้ทั้งหมดเลยนะแนวเคป๊อปทั้งหมดเลยแล้วพอผมมาทำของผมเองจริงๆอ่ะเริ่มโปรเจกต์มาแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะการทำบีทของผมจะเปลี่ยนไปผมจะมีวิธีการมีไอเดียต่างๆของบีท
สิ่งที่ผมชอบของแต่ละบีทเอามารวมกันอยู่ในบีทที่ผมกำลังจะทำนี่คือวิธีการเรียนรู้ครับวันนี้หวังว่าจะได้อะไรนะครับผมรู้สึกว่านี้เป็นแนวเพลงที่ผมอยากทำมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยไปใช้เวลากับเพลง Trap ซะเยอะซึ่งก็ได้อะไรมาเยอะมากๆเลยเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองเอามาทำกับอันนี้ดูเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกลอง Trap เหมือนกันผมก็ได้เข้าใจอะไรกับมันมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีปีที่แล้วเนี่ยผมก็คงจะยังไม่เข้าใจกองแทรปมากเท่าที่ควรนะครับผมอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผลงานของผมในคืนวันข้ามปีทำบีทข้ามปีครับก็เป็นประมาณนี้นะครับบีทของแอสป้าอันนี้มาลองทำให้ดูก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ใครมีข้อเสนอแนะในการทำคอนเทนต์อะไรยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะผมอยากให้คอนเทนต์ออกมาดูง่ายมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งมันจะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอยากให้คนดูได้ประโยชน์จากมันก็ใครมีไอเดียอะไรสามารถคอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ตอบทุกคอมเมนต์ขอโทษด้วยแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ